สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่นั่นเองค่ะ Christmas เพิ่งจะผ่านพ้นไปต่อไปก็จะเป็นปีใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถพูดอะไรกับลูกๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกลูกว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ The new year is almost here. The new year is almost here. และถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะชวนลูกๆไปซื้อของขวัญสามารถพูดได้แบบนี้ Let's go shopping for gifts. Let's go shopping for gifts.และอย่าลืมให้ลูกๆเขียนการ์ดอวยพรด้วยนะคะโดยสามารถบอกเขาได้แบบนี้ Let's write something on the cards. Let's write something on the cards. ต่อมานะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดอวยพรลูกๆได้สั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ I wish you a very happy new year. I wish you a very happy new year.และสุดท้ายอย่าลืมพูดสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ Happy New Year Sweetie Happy New Year Sweetie เอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเอาไปไว้ใช้พูดกับลูกๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ